สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14งานแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปีณโถงนิทรรศการ100ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาวันนี้วันที่22พฤษภาคม2566เวลา13นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14งานแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปีณโถงนิทรรศการ100ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาจัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือสสท.สาชิตกระทรวงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดภูมิใจภูมิปัญญาสืบสานงานหัตถศิลป์ล้ำค่าคู่พระบารมีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทนุบำรุงสร้างมรดกภูมิปัญญาจากท้องถิ่นสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินพร้อมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมของไทยประจักษ์สายตาสู่สากลโดยงานจัดระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคม2566ณโถงนิทรรศการ100ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14นับเป็นงานแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่จัดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการชื่นชมจากประชาชนชาวไทยและนานาประเทศทั่วโลกต่างรอคอยเพื่อมาสัมผัสสุดยอดความสวยงามของศิลปหัตถกรรมไทยโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่14จัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่เกียรติประวัติผลงานเทคนิคเชิงช่างรวมถึงการถ่ายทอดแนวคิดแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปหัตถกรรมระดับบรมครูผ่านนิทรรศการการสาธิตกิจกรรมเวิร์กช็อปและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมล้ำค่าจากครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการเชิดชูจากสสท.รวมทั้งสิ้นกว่า120คูหาอีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งให้งานศิลปหัตถกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางงานศิลปหัตถกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียนภายในงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14พบกับความพิเศษของไฮไลท์ความยิ่งใหญ่ตระการตาของศิลปหัตถกรรมไทยที่รังสรรค์และร้อยเรียงนำเสนอผ่านรูปแบบของนิทรรศการกิจกรรมเวิร์กช็อปรวมถึงศาสตร์และศิลป์ความงดงามของนานาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยแขนงต่างๆที่ผสมผสานรูปแบบดั้งเดิมและดีไซน์ร่วมสมัยอย่างลงตัวมารวบรวมไว้ภายในงานอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยในโครงการศิลปาชีพที่ทรงมีความห่วงใยประชาชนในชนบททรงมีพระราชประสงค์ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวงานศิลปาชีพจึงเป็นงานหัตถกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรเรื่อยมามากกว่า47ปีก่อให้เกิดการส่งต่อและสืบสานทักษะเชิงช่างในงานศิลปหัตถกรรมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีซึ่งมีโทนสีที่หลากหลายและบางสีมีน้อยครั้งที่ประชาชนคนไทยจะได้มีโอกาสเห็นซาชิตจึงได้จัดนิทรรศการแสดงความงดงามของเส้นไหมผ่านพระฉายาลักษณ์ประกอบคำอธิบายลายผ้าร่วมกับอัตลักษณ์สีไทยอย่างไทยโทนโดยฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นอกจากรังสรรค์ขึ้นจากเส้นไหมด้วยเทคนิคทอยกดอกตามแบบฉบับของพายกดอกลำพูนแล้วยังเป็นต้นแบบองค์ความรู้อันสำคัญที่ทำให้อัตลักษณ์สีไทยชื่อเรียกสีและคำอธิบายสีได้รับการส่งเสริมไปใช้ในงานศิลปหัตถกรรมประเภทอื่นๆต่อไปนิทรรศการมรดกสยามอันล้ำค่าพบกับส่วนจัดแสดงและการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมที่ล้ำค่าซึ่งหาชมได้ยากหรือใกล้สูญหายกว่า150ชิ้นงานโดยครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการเชิดชูจากสสท.ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2565 นิทรรศการเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมประจำปี 2566 พบกับส่วนจัดแสดงผลงานและการสาธิตงานหัตถกรรมโดยครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการเชิดชูประจำปี 2566 นานาศิลปาชีพพลาดไม่ได้กับพื้นที่ส่วนจัดแสดงสาธิตงานช่างศิลปาชีพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหัตถสิลป์ทั่วถิ่นไทยพบกับส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมกว่า120คูหากิจกรรมสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยที่นำเสนอการสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมและงานหัตถสิลป์ไทยที่หาชมได้ยากในปัจจุบันซึ่งเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาที่แสดงถึงทักษะฝีมือเชิงช่างของครูและทายาทจำนวน25รายกิจกรรมเวิร์กช็อปพบกับกิจกรรมการทดลองทำงานศิลปหัตถกรรมด้วยตนเองทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยสอนโดยครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมทายาทช่างศิลปหัตถกรรมนักสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมนอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมพิเศษภายในงานอีกมากมายที่สลับหมุนเวียนมาร่วมตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของงานได้แก่พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมประจำปี 2566กิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิคเชิงช่างการตลาดสินค้าหัตถกรรมและการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่กิจกรรมสันทนาการอาทิการแสดงจากศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยและเครื่องประดับรวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลและอื่นๆร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของศาสตร์และศิลป์มรดกอันทรงคุณค่าของแผ่นดินถิ่นสยามในงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14งานแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปีระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 20.00 ณ โถงนิทรรศการ100นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่